นี้มาโรงเรียนมีเรียนตอน4 โมงครึ่งวันนี้ฝนตกทั้งอาทิตย์แล้วก็วันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคือมันตกไม่แรงอ่ะจะตกประมาณปล่อยๆแบบเนี้ยหนาวไอ้ฝนตกหนาวไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าลมนี่ดิไอ้อาคารที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เรียนภาษาสเปนมันเป็นโรงเรียนมัธยมอ่ะก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายธรรมดามีสอนภาษาสเปนแล้วก็สอนภาษากาลิเซียแต่ว่าตอนเนี้ยเอาภาษาสเปนให้รอดก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเราก็จะพาไปดูที่ห้องเรียนอันนี้จะเป็นข้างในที่โรงเรียนก็จะมีที่กดน้ำกดกาแฟอันนี้กาแฟแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกน้ำอัดลมกาแฟที่นี่จะแก้วประมาณ50 เซนนะแต่ว่าเราจะกินส่วนใหญ่จะเป็นเตลิมอนอากาศหนาวก็เดี๋ยวรอสักแป๊บกายเต็มแก้วละได้ละเตจะคล้ายๆกับไอเนสทีอ่ะแต่ว่านี่จะร้อนเอาไปกินในห้องเรียนตอนนี้โรงเรียนจะไม่ค่อยมีนักเรียนเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบกลางภาคแล้วก็เขาก็เริ่มสอบกันแต่วันนี้ไม่มีสอบก็เลยไม่มีนักเรียนก็จะมีแต่อย่างเราก็คือมาเรียนภาษาสเปนก็แค่นั้นเองนี่อาจารย์ชื่อการ์เมนอาจารย์สอนภาษาสเปนเอาเสร็จเลยจานจามาเลยบอกให้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าที่เซร่าเพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็เลยมาเดินช้อปปิ้งมาเป็นครั้งที่3นะก็มาดูว่าไอ้ข้างในเนี่ยของเซร่าที่เนี่ยมันลดราคาเยอะไหมแล้วก็ใหญ่โตมากขนาดไหนเพราะว่าจะเป็นแบรนด์ต้นๆของที่นี่นะไอ้ซาร่ากางเกงตอนนี้อยู่ที่19 เหรียญถือว่ายังลดไม่เยอะนะจะต้องรอให้มันลดเหลือประมาณ9 เหรียญกำลังดีไอ้ยี่ห้อพวกนี้รองเท้าตอนนี้เหลืออยู่ที่เนี่ยก็โอนะเพราะว่ากำลังมองหารองเท้าบูทอยู่ที่30 เหรียญก็ใส่กันหนาวเนาะอันนี้มันรู้สึกจะสูงไปแต่ก็เป็นสไตล์หรือว่าโอนะชอบอยู่อันเนี้ย40 เหรียญมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ลดราคาเลยนะกางเกงทั่วไปก็เนี่ยอันนี้อยู่ประมาณ9 เหรียญอันนี้จะเป็นผ้าบางลงมานิดนึงเยอะแยะจริงมองหาเสื้อค
ลุมแล้วก็ไอ้รองเท้าว่าเสื้อคลุมอันนี้สวยก็ใส่ทั่วๆไปนะคลุมธรรมดาดูมันใหญ่โตมากก็นี่ไงกระเป๋าสีน้ำตาลยี่สิบห้าเหรียญอันนี้ก็โออยู่นะเพราะว่าพิบเก๋มันก็ต้องเปลี่ยนสไตล์เนาะถ้าถือกระเป๋าแบบนี้ว่าเรานี่ปกติจะแต่งตัวแบบสบายๆกระเป๋าเล็กๆไม่ได้แบบว่าแต่งแบบผู้หญิงทั่วไปอะไรเงี้ยเสื้อคลุมแจ็คเก็ตสีหวานสวยมากชอบแต่มันสั้นไหมมันไม่เข้าลูกอะไม่ค่อยสไตล์ไม่ค่อยสไตล์แบบนี้ไม่ค่อยโอสำหรับเรานะไอซาร่าทำแจ็คเก็ตออกมาผ้าดีมากแต่ว่าสไตล์ไม่เข้าลูกกองกางเกงยีนเหมือนไม่มีราคาเลยผ้าของซาร่ามันดีอย่างผ้ายีนนะเกงอ่ะมันหนาใส่แล้วกันหนาวดีอ่ะก็ทั่วไปเนาะเสื้อผ้าลดราคาสไตล์ใครสไตล์มันเนาะแล้วคุณชอบดูรองเท้าเหลือ19เหรียญได้อยู่นะถ้าเป็นสไตล์ผู้หญิงยังลดไม่ค่อยเยอะก็ทั่วๆไปดูไปเรื่อยๆดูกระเป๋ากองเหมือนไม่มีราคาธรรมดามากๆเว้ย30เหรียญได้แหละราคาพวกนี้รองเท้านี่มันเป็นรองเท้าทรงสไตล์ไหนเนี่ยเฮฟวี่2เหรียญกองละเกละกาไปทั่วหมดแต่ว่าแหละช่วงนี้มันเป็นช่วงลดราคาก็เป็นเรื่องปกติจริงๆเราตั้งใจจะมาดูน้ำหอมมีผ้าพันคอเนี่ยไอเราก็มองหาเป็นเสื้อสไตล์นี้อยู่เหมือนกันเป็นผ้าเป็นเสื้อคลุมอุ่นๆตัวใหญ่เนี่ยสไตล์แบบว่าเรียบๆง่ายมองหาเสื้อคลุมตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่ค่อยลดราคานะนี่ไงจะเป็นสไตล์แบบนี้ที่อยากได้ราคา89เหรียญป้าปีที่แล้วไม่ได้ซื้อเสื้อคลุมก็แต่ว่าอันนี้ราคา ก็ได้อยู่นะมันดูออกผู้ใหญ่ไปอ่ะไม่เชิงวัยรุ่นมันจะมีอีกยี่ห้อนึงนะรัสกาเป็นบริษัทเดียวกันกับไอของซาร่ามันจะออกแนววัยรุ่นกว่าดูมันแต่ว่ามันก็ดูภูมิฐานมันก็เหมาะอายุวางแต่ว่าเราก็ชอบอะไรที่มีวัยรุ่นหมวกไหมพรมอั
ันนี้ก็เหมือนกันใหญ่ไปดูไม่สวยยังลดไม่เยอะฉันเหลือสัก3เหรียญไอ้นี่ประมาณ5เหรียญจะไปปลายปีไปปลายเดือนฉันเหลือ3เหรียญเพราะว่าเคยซื้อ3เหรียญ